สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์อลอช่องที่นําสาระการลงทุนเกี่ยวกับโลกริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิคเคระร์กราฟนะครับประจําวันที่26นะครับเดือนกระกฎะาคม2 5 6 4โดยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าผมก็ไม่คาดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้แล้วก็รุนแรงขนาดนี้นะก็จริงๆมันก็มีข่าวใหญ่นะครับ อเมซอนนะครับที่เป็นข่าวลืออันนี้ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเหมือนกันก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่ข่าวที่คอนเฟิร์มจริงนะก็มีการลือกันว่าอเมซอนเนี่ยวางแผนที่จะยอมรับการชําระเงินด้วยบิตคอย n ในปีนี้คือมันก็ยังเป็นข่าวลือเนาะก็ยังไม่ได้มีข้อมูลคอนเฟิร์มเป็นออฟฟิเชียลออกมาจริงๆจาก Amazon นะครับก็เลยก็เลยเป็นอันนึงแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็ส่งผลให้ราคา Bitcoin เนี่ยปรับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับก็เอ่อ โดยส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นการขึ้นไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาง a เมซ o n เขาออกมาพูดว่าเอ้ยยังยังไม่ได้รับจริงๆนะหรือเปลี่ยนไปว่าน,นี้เพราะมันยังไม่ออฟฟิเชียลใช่ไหมมันก็อาจจะส่งผลให้ราคาลงลงอีกหรือเปล่าหรือถ้าเกิดในเร็วนี้เนี่ยทางอเมซอนยังไม่ได้ออกมาประกาศจริงจังว่าวันเนี้ยเราก็ปล่อยเรื่องเงีย,งยบๆไหลไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลยังไงในตลาดอีกนะก็เป็นเรื่องที่อ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้ก็ภาพจาก b Bitcoin a d d i c t ไท a i l น n d นะครับก็ขอบคุณภาพด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมแปะลิงก์มีไว้ข้างล่างนะโอเคมาดูกันในภาพรวมของตลาดวันนี้ก่อนนะครับก็ภาพรวมนะ่าจะเห็นว่าโอ้โหในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับบิตคอยปรับตัวขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ปรับัวขึ้นมาแบบโอ้โอันนี้ก็ก็คือแบบเยอะเลยนะเทียบกับเหรียญอื่นที่เป็นเหรียญต้นๆ้นเนี่ยก็อ บิตคอยค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวนะครับนี่เนาะก,ก็ปรับขึ้นมาสูงตอนนี้ก็ขึ้นมายืนส0 0 0 0ื่นสามแดแล้วนะขึ้นมายืน3ามหม8ดสามหมน้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะคนที่ติดติดอยู่ก็น่าจะหลุดไปหลายคนนะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ที่เคยวิเคราะห์ไว้นะก็คือจริงๆก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เหมือนกันก็เลยยังไม่ได้แบบ เหมือนยังเข้าไม่หมดอ่ะเออก็ยังมีไม้เอเหลือไว้อยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วผมก็ยังเฉยๆอยู่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันแล้วก็โอเคผมจะมาดูกราฟทั้งหมด8ตัวนี้นะครับแปดตัวนี้คืออะไรแตัวนี้คือกราฟที่น่าสนใจที่ผมถือในช่วงนี้ผ่านมาพวกนี้เนี่ยก็คือผมเข้าในจังหวะที่ผมตอนเนี้ยผมโฟกัสที่8ตัวนี้อยู่นะครับก็มี BTC Alpha นะครับ Ethereum Cake Compound Sand, Sand นะครับแล้วก็ Sandbox นะครับแล้วก็ อ่าเชอร่าลูน่านะแล้วก็ b n b นะครับพวกนี้คือตอนนี้ผมเก็บไว้อยู่ในพอร์ตอยู่อันนี้จะเป็นพอร์ตที่เล่นรอบที่เป็นรอบใหญ่หนิดนึงนะครับก็ที่เคยเล่าเนาะหลายคนอยากให้ผมเล่าถึรว่ากาเวฟบสองนะครับอันเนี้ยคืออันที่ผมเก็บอยู่จริงแล้วผมก็โฮอยู่จริงๆนะถืออยู่จริงๆเนาะแต่ขออนุญาตปิดจํานวนเวลากัน โอเคนะครับพูดถึงอัปเดตข่าวสารเรียบร้อยภาพรวมของเนื้อหาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปแลเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันแต่ก่อนที่จะไปดูกราฟนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนสนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือ Exchange u p b i t นั่นเองโดย e x c h น n g e u p b i t เนี่ยก็เป็น x c h a น g e นะครับที่ได้รับการรับรองถูกถูกต้องแล้วนะครับจากกรตตของประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็น x อเ a n g e นะครับที่เทรดง่ายมากๆบนมือถือโดยเขาจะมีคู่เทรดมากมายนะคู่ไทยบาท คู่ USDT นะครับหรือว่าคู่ BTC เนี่ยก็มีให้เทรดนะครับโดยใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูนะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้ผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะก็พยายามระมัดระวังนะครับอย่าไปกดพวกลิงก์ปลอมนะมันจะมีคนที่ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเรียนแบบเนี่ยเพื่อหลอกให้คนโอนเงินเข้าไปก็มีวิธีสังเกตก็มีวิธีสังเกตง,ง่ายๆนะครับทางอับบิทเขาก็เตือนไว้แล้วนะครับว่าทางอับบิทเนี่ยเวลาโอนเงินเนี่ยครับก็อย่าโอนเงินหรือทรัพย์สินที่ตอเข้าบัญชีที่แอปอ้างโดยเด็ดขาดนะครับก็เนี่ยอับบิทจะ พวกที่เขาโกงเนี่ยเขาก็จะขอรหัสผ่านนะอัปบิดจ,จะไม่ขอรหัสเบิกถอนอับบิดจ,จะไม่ขอให้คุณโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคคลนะครับจะเป็นธนาคารนิติบุคคลของอัปบิดไทยแลนด์โดยตรงนะยังไงเพื่อนๆก็ลองระมัดระวังกันดูนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมาดูกันที่การาฟแรกกันดีกว่านวนั่นก็คือการาฟของปิดคอยนะภาพรวมของปิดคอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มุมมองค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยบวกนะครับก็สามารถที่จะในทําเฟรมเดย์นะสามารถที่จะกลับมายืนใน เหนืออีมเอได้แล้วเดี๋ยวรอแท่งนี้จบวันนี้นะครับก็คือจะยืนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูแล้วนะว่าเออกราฟมันจะเข้าสู่สเตจที่เป็นอะไรครับเป็นเริ่มจะกลับตัวจริงหรือเป็นไซด์เวย์นะตอนนี้จุดที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันเป็นจุดคอนเฟิร์มในการที่จะหลุดขึ้นมาเนี่ยคือบริเวณนี้นะที่มันเป็นสามเหลี่ยมเก่าใช่ไหมครับเนี่ยที่้าเกว่าเบรกได้เนี่ยก็จะมองเป็นมุมมอง ที่จะเป็นขาขึ้นทันทีแต่ว่ามันจะเป็นขาขึ้นที่เป็นระยะยาวเลยไหมโดยส่วนตัวนะถ้าจากมุมมองที่เป็นออเลียดเวฟเนี่ยก็ยังใช่ไหมครับว่าเราตามอยู่คือขึ้น B ีนะครับก็คืออะไรครับตรงเนี้ยเรามองทั้งก้อนว่าเป็นอะไรครับเป็น A ใช่ไหมเนี่ยเรามองทั้งก้อนว่าเป็น A แล้วกํลาลังจะไปขึ้น B ีซึ่งอันนี้มุมมองเราตั้งแต่แรกเลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมา B นะครับขึ้นมา B แล้วก็เดี๋ยวอะไรลง4ขาหนึ่งใช่ไหมครับลงปุ๊บ ขึ้นมาแล้วก็ลงสีขาหนึ่งซึ่ง B เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะก็ต้องปลอดูกราฟภายในอีกทีหนึ่งอ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยอ่าเตรงนี้คืออะไรครับ1 2 3 4 5ม้ใช่ไหมจบเรียบร้อยตรงนี้เป็น ABC นะครับอ่าที่เราตามกันเดี๋ยวเราไปย่อดู4ชั่วโมงดีกว่านะเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วเลยเรามองว่าอะไรเรามองว่าตรงนี้นะเป็น A B นะครับแล้วก็ขึ้น4ใช่ไหมทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้คือจะไปทำา A ใหญ่แล้วเดี๋ยวลง B อีกขาหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เรามองกันอยู่ก็คือกราฟที่อยู่ในฝั่งของสเตทของขาซใช่ไหมครับจำคลิปก่อนได้ไ่ที่เราเล่นกันว่าลองได้เปรียบกว่าคือเราเล่นกันอยู่ในฝั่งฝั่งที่เป็นขาซใช่ไหมครับขาซีก็ต้องเป็นรหัส5ใช่ไหมครับที่เป็นในรูปแบบของขึ้นแบบที่เป็นเทรนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มองกันแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าทีนี้อ่ะมาดูนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมาดูที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวานนิดนึ่งซึ่งผมก็น่าแตกไปนะครับก็ยอมรับกันตรงๆว่านี้ อันนี้อันนี้คือจะเป็นมุมมองในระยะที่เป็นระยะสั้นลงนะก็คือผมมองว่ากราฟเนี่ยมันมีการลงมาตรงนี้เป็น B ใช่ไหมครับทํา B เสร็จเดี๋ยวก็เราจะขึ้น C ซึ่ง C นะครับเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการขึ้นย่อ1 2 3 4 5แล้วก็มีการย่อลงซึ่งโดยปกติแล้วอะไอช่วงเนี้ยนะครับช่วงที่เป็นข้างล่างเนี้ยผมมีซื้อไว้หลายไม้แล้วอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนอน,นะว่าผมก็เก็บทยอยเก็บมาเรื่อยเพราะยังมองว่าเออมันยังไปได้อีกเนี่ยไปได้อีกนะซึ่งเนี่ยไออออ้้้ลืื่่่นน1 2 3เเเเียยยรรราราราซมูแว ทีนี้เนี่ยผมรอกะจังหวะว่าถ้ามันครบ5แล้วเรานับครบ5ตัวที่ผมมองว่าตัดสินใจว่ามันครบ5แล้วพออะไร1นึ่งเลยนะครับอ่ามันมีวอลลุ่มที่น้อยลงเรื่อยๆสังเกตนะเนี่ยวอลลุ่มน้อยลงเรื่อยๆช่วงที่มันพีคขึ้นมาใช่ไหมครับวอลลุ่มลดลงแล้วก็อันที่2คือเนี่ยว่างคืนนี้กับคืนนี้มันมีไดเวอร์เจนเล็กๆด้วยตรงนี้นะครับก็มันก็ส่งผลถึงความขัดแย้งกันนะ ส่งผลว่าแรงของราคากับโมเมนตัมนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานพอมันมีข่าวเรื่องอเมซอนเข้ามานะครับกราฟดิดปุ๊บขึ้นไปเลยกราฟมันย่อลงมาก่อนมันย่อลงมานะครับอ่ะจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าจะสังเกตรจริงๆเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มการลงจริงนะครับคือต้องให้หลุดเทลไลน์ line, นี่ครับเทลไลน์สีเหลืองก่อนก็คือตรงนี้นะครับนี่เนาะเทลไลน์นี้ที่เราลากระหว่าง2ไปหา4เนาะปรากฏว่ากราฟมันลงมานี่ครับเดี๋ยวไปดูกราฟจริงนะครับเนี่ยปรากฏว่ากราฟมันลงมานะครับนี่ นี่เราลากจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับเนี่ยปรากฏว่าร่กากราฟมันลงมาแตะฟึบแล้วมันเด้งเกิด rejection ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าขึ้นที่นับจะเป็น5้าจบตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ละนะครับนับจะเป็น5้าจบตรงนี้ไม่ใช่ละทีนี้ของเดิมเราเป็นยังไงครับของเดิมอ l เล o t t เราเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่ามันเบรกขึ้นไปแล้วแบบนี้เราจะมองแบบไหนได้บ้างโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย แถลงว่า5ตรงนี้มันผิดหรือเปล่า5ตรงนี้อาจจะเป็น5ขยายไหมนึกออกปะแทนที่มันจะจบนิดเดียวแทนนี่แทนที่มันจะจบนิดเดียวเนี่ยมันเป็น5ขยายไปเลยไหมก็ยังเป็นได้เพราะว่า3ไม่ได้ขยายเยอะใช่ไหมครับ3ไม่ใช่เป็น3 extension ดังนั้นเนี่ยห้าขยายได้ก็โอเคนะครับก็ยังมองเป็นมุมมองนี้ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอ5เนี้ยจบแล้วลงนะครับหน้าจบมันก็น่าจะคอนเฟิร์มการเป็น4แล้วแหละนะครับโดยส่วนตัวก็อาจจะมองผมอาจจะมองมุมนี้ไปก่อน นะครับไม่ไม่ได้คิดจะทําอะไรเพิ่มไม่ได้คิดจะเข้าเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเก็บมาพอสมควรแล้วในตรงนี้นะตอนแรกว่าจะเก็บเพิ่มตอนที่มันลงมาบริเวณนี้ใช่ปะแต่มันไม่ลงมันไม่หลุดเทลาย์มันไม่ยอมลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็นั่งทับมือต่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราพอใจเท่าที่ตัวเองมีนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเลยผมเราถามผมว่าควรซื้อดีไหมผมก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมจะไม่ไปขัดลาบใครแต่ถ้าเป็นแผนแบบผมถ้าบอกว่าผมไม่ได้ซื้อเลยราคาขึ้นไปแบบนี้แล้วเป็นผมผมจะไม่ซื้อ นะครับอันนี้ผมจะไม่ขัดลาภใครนะเพราะว่าผมถือว่าผมเตือนแล้วละกันคือเป็นผมผมจะไม่ซื้อเพราะว่าอย่างเงี้ยคือการไล่ราคาเราเห็นเราเห็นภาพของการ o v e r b o ์บอสนะครับคือการซื้อมากเกินไปมันสูงมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงเลยนะมเมนตั้ um ขาขึ้นมันยังมีอยู่นะครับเนี่ยมันดูโมูเมนตั้ um ขาขึ้นยังดูแข็งแรงอยู่แต่ว่ายังไม่คิดว่ามันจะ คือ,อยังคิดว่ามันจะขึ้นไม่ได้อีกหน่อยแต่ก็เสี่ยงมากๆนะครับที่จะไปเข้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะลงนะครับโดยตอนนี้ตลาดาผันผวนแบบนี้เนี่ยพวกช็อตลองเนี้ยผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นมันแต่จริงๆผมก็มีเปิดแล้วก็ปิดไปแล้วเมื่อคืนนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโพซิชันที่ผมเล่นไปเมื่อคืนนะครับอะผมเล่นมีช็อต BC ไปนะครับช่วงไหนช่วงนี้เนาะเนี่ยเท่าที่เมื่อวานให้ดูเลยเมื่อวานมันเกิดเดเวอร์เจนต์ตรงไหนครับเมื่อวานมันเกิดเดเวอร์เจนต์ตรงนี้ใช่ไหม นะครับแล้วก็เราเล่นสั้นๆตรงนี้มาตอนที่มันไหลลงมาอันนี้จะเป็นระบบระบบที่ผมบอกไว้กลับเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบที่ผมบอกไว้เพื่อนๆที่เรียนคอร์สเรียนกับผมนะครับคือระบบอะไรครับระบบระบบ M ใช่ไหม M trade ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นระบบ M trade นะครับที่ผมสอนเพื่อนๆในๆในคอร์สเรียนเนาะก็คืออะไรครับ1ชั่วโมงนะเห็นไหมว่าเกิด divergence ใช่ไหมเกิด divergence ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันมีแท่ง reaction confirm คือแท่งแดง2แท่งนี้ซื้อมานะครับแล้วก็ขาย รงนี้50%ลงมาแถวๆนี้ขายอีก50%นะก็อันนี้ก็จะเป็นระบบง่ายๆที่ผมที่ผมเล่นเอาไวเทรดสั้นก็อันนี้ก็เก็บกำไรมานิดนึงครับประมาณ16%นะแล้วก็มีไปเล่น2ตัวนะครับเนี่ยอีเธอเรียมไม่ได้นะครับอีเธอเรียมผมพลาดอ่าอีเธเรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันแต่ว่าก็มีเล่นตัวแอคซี่เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับแอคซี่ e เนี่ยก็นี่เลยครับใช้ระบบนี้เหมือนกันเกิดแท่งแดงนี้ปุ๊บราคาไหลลงมาน,นี้ก็ขายนะครับแอคซี่ e นี้เรื่องจากเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างจะเยอะนะเปอร์เซ็นต์มันแรงนะครรัับนนนนี่เเเาะปอ์์ซ็ตม มันประมาณไหนนะประมาณนี้เนี่ยครับมันแบบพอเราคูณ10เนี่ยมันมันมันลงมาตรงนี้มันก็10บสกว่าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นเนี่ยผมผมมาเทรดสั้นๆเนี่ยครับเนี่ยประมาณเนี่ยก็ได้มาประมาณร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้มาร้อยสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปิดไปมีอีเชเรียมเนี่ยแหละที่ขายไม่ทันนะครับก็คิดว่ามันจะลงต่อได้อันนี้ช็อตไว้นะอันนี้คือเล่นสั้นนะครับทุกอย่างมีสต็อปลอสทุกอย่างมีอะไรหมดนะครับไม่ใช่แบบแล้วก็ลงไม่ได้ไม้ใหญ่มากนะครับเราจะไม่เอาเงินเสี่ยงไปใหญ่ เราจะไม่เอาเงินก้อนใหญ่ไปเสี่ยงในในฟิวเจอร์ส่วนตัวนะครับผมก็เล่นในช่วงปั่นพอร์ตระยะสัน้นช่วงที่แบบนี้แหละช่วงที่แบบกราฟมันยังไม่ขึ้นหรือมีความผันผวนอะไรเนี้ยก็จะมีจับจังหวะเล่นบ้างแต่ว่าพอร์ตออมเนี่ยที่บอกเนี่ยผมมีถือโยโฮอยู่พอสมควรแล้วก็ดูภาพใหญ่ในการถือในการเข้าเลือกซื้อแต่ละตัวนะโอเควีจก็ประมาณนี้ครับก็คือยังมองว่ากราฟน่าจะยังขึ้นได้อีกหน่อยขึ้นได้อีกหน่อยนะแต่ว่าคิดว่าไม่ไม่ใช่จุดที่น่าซื้อแล้วโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนถ้าไป ถ้าจะไปเล่นกันเนี่ยก็ระมัดระวังละกันถ้าจะไปเล่นนะช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปเล่นช่วงนี้ผมก็ไม่มีฟิวเจอร์นะไม่ค่อยแนะนาไม่เชื่อเพราะตลาดหันผวนมากแล้วก็ถ้าจะไปซื้อตอนราคานี้เลยก็ถือว่าสูงมากๆนะครับก,ก็ระวังนะต่อมานะครับตัวต่อมานะครับอีทเทอเรียมนะอีทเทอเรียมเนี่ยก็จริงๆมองคล้ายๆกันเลยเมื่อวานเนี่ยที่เสียไปนะเมื่อวานนะั่นคือเราเล่นผมเล่นจับจังหวะตัวสามเหลี่ยมครับเนี่ยครับตรงนี้เนาะเนี่ยตอนที่มันขึ้นมาเราคิดว่ามันทํา5แล้ว นะครับแล้วมันก็สามเหลี่ยมมาปอปุ๊บนี่มันตรงเนี้ยผมได้มาประมาณแบบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังนั้นมันสวนปั่งไปทีเดียวตรงนี้นะผมสต็อปลอสเลยคือตั้งเราเลื่อนเทลลิด์สต็อปลงมาตามนะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้นะพอตรงนี้ก็สต็อปลอสก็ออกไปประมาณเนี้ยครับติดลบไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับก็ออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นเล่นไม่ได้เสียในฟิวเจอร์นะครับทีนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมถือไว้เหมือนกันนะครับก็ถือมาตั้งแต่ช่่่่ววงงเเเเนนนนนีีีีี้ยคคครร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 ััััับบบบบชทมมมมมกกกกาาาอะะไ อันนี้เป็นทรงที่ผมเล่นเบรกเฮดแอนด์โชเดอร์เลยนะครับหลายๆตัวเนี้ยผมเข้าด้วยเฮดแอนด์โชเดอร์หมดเลยนะคือลงมาทําอะไรครับทําไหลตรงนี้ทําหัวแล้วก็ทําไหลนะครับพอเบรกขึ้นไปได้ปุ๊บอ่ะผมเข้าเลยตรงนี้นะครับก็เป็นหลายตัวที่ผมซื้อมาตอนนี้ก็วิ่งมานะครับตอนแรกเรามองไว้ว่าเป็น1 2 3 4 5นะแต่ว่าปรากฏเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเหมือนจะเป็น5ขยายหรือเปล่านะเหมือนจะเป็น5ขยายหรือเปล่านะก็ตรงเนี้ย อาจจะขึ้นได้อีกหน่อยแล้วมีการลงมาซึ่งถ้าใครจะใครจะเข้าผมยอผมคิดว่ารอรอย่อดีกว่านะมันก็จะย่อเป็น a b c ใช่ไหมเนี่ยรอย่ออีกนิดนะครับน่าจะย่อดได้นะครับโดยส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะย่อดได้นะครับอีเทอร์ไม่ได้รุนแรงแบบแบบบิตคอยน์บิตคอยน์รุนแรงมากนะครับแล้วก็ระวังเคสนี้ให้ดีเคสที่เป็น5ขยายนะครับเคสห้าขยายเนี่ยมีโอกาสที่จะลงแรงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะผมผมยังเอาจริงคือตอนเนี้ย ถามว่าถามว่าแบบรู้ไหมว่ามันจะขึ้นต่อหรือจะลงเลยอย่างเงี้ยถามตรงๆนะก็คือไม่รู้แต่ว่าผมคิดไปว่าแค่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้จุดที่ได้เปรียบที่เราได้เปรียบเพานั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น1ตัวนะครับก็เป็นตอนที่เข้าผมเข้าตแต่ตรงนี้นะเข้าด้วย Head and Shoulder ไปตัวต่อมานะครับก็คือแซนแซนตัวเนี้ยตอนเนี้ยภาพรวมนะภาพรวมแซนตอนเนี้ยผมมองว่ามันมีการเบรกเนี่ยครับเบรกเพดอนโชเดอร์ bake, ลงมาคือมองว่าตอนเนี้ยมันลงอยู่มันมีโอกาสจะลงได้ต่อนะเนี่ย คือมันเป็นยังไงครับเป็นเป็นไหลตรงนี้ไหลแล้วก็อะไรครับมีไหลข้างนี้ใช่ไหมจากนั้นเบรกลงมาจากนั้นเป็นการ pull back pull back ขึ้นมาตรงนี้เพื่อเป็นอะไรเป็นแบบเป็นการ retest แนวแนวแนวนี้ครับแนว,ว neckline ของมันจากนั้นเนี่ยมันเริ่มจะลงแล้วส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะรอแถวนะครับ EMA 200นะครับ EMA 200ที่จะถึงบริเวณนี้นะเนี่ยประมาณ0.6นะครับ0.6สำหรับแซนนะแซนเนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยแนะนำให้ถือตั้งแต่ ช่วงที่มันย่อลงมาบริเวณนี้ใช่ไหมครับจาได้ไหมเนี่ยที่ผมบอกว่าผมรอเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบอกผมรอในแนวห้าสิบหกเอจุดแปดแล้วผมก็เนี่ยเก็บมาเรื่อยๆนะครับก็มีซื้อไว้แล้วก็เข้ามาตอนนี้ก็คือได้มาประมาณแบบเยอะพอสมควรแล้วนะเนี่ยนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสาหรับแซนนะครับแซนนี่หลายๆคนที่ตามหน้าเพจผมก็จะเห็นนะเมะื่อวานมีเข้ามาขอบคุณด้วยว่าโอเคพี่แจมผมเข้าตาแล้วนะนี่ครับก็โอเคลองดูนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้แนะนํานะผมแค่บอกว่า ผมหาอะไรครับผมหาขึ้นเวฟบสองแซนมเว็บสองยังไงอ่นเนี่ยผมบอกว่าผมดูอย่างนี้ตอนนั้นอ่ะผมให้ดูระหว่างแซนกับอะไรกับไอตัวเอ็ซใช่ไหมเอ็ซ์ซผมมองว่ามันไปไกลแล้วผมเลยยังไม่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันแต่จริงจริมันก็ไปไกลกว่าเดิมไปนะก็เสียดายเหมือนกันเนี่ยครับผมมองว่าภาพใหญ่ของแซนอ่ะคือเป็นการลงหนึ่งขึ้น1ลง2ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยนะครับตอนที่มันขึ้นมาตรงนเนี้ยเนี่ยผมมองว่ามันเป็น1น,นะครับมันเป็น1แล้วมันจะต้องมีการลง2 มันต้องมีการลงสองนะซึ่งสองมันเนี่ยก็เราก็วัดยังไงเราก็วัดจากเนี้ยครับวัดเหมือนเกือบภาพใหญ่เลยเนี่ยวัดให้มันลงมาอยู่ในโซนห้าสิบหกจุดแปดถ้าเมื่อไหร่ในสัญญาณทาเฟรมเล็กมันเกิดอะไรครับรี j e คชั o ซึ่งมันมาเกิดในบริเวณนี้หละครับเห็นไหมแท่งแดงกับแท่งเขียวนี้เกิดเป็น rejection ที่บริเวณ e a สองร้อยนะครับก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าผมมาซื้อตอนที่มันเบรกตรงนี้แหละเนี่ยผมมีตีแนวต้านเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะก็ซื้อตอนที่มันเบรกขึ้นมา นะครับแล้วก็เนี่ยก็ลันมาเรื่อยๆนะก็ถือโฮมาเลยตัวนี้ก็คือโฮยาวนะครับรอบของแซนเนี่ยผมมองว่าเป้าอยู่ไหนรอบตัวเนี้ยผมมองว่าเป้าอ่ะผมจะถือยาวนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันจะไปได้อีกไกลนะครับนี่เนาะเนี่ยไม่ไม่ได้รีบขายครับเนาะเนี่ยเป้าก็คือมองแบบนี้เลยนะครับจะแตกต่างจาก BC ซนิดนึงตรงที่ว่าบี่ีผมมองว่ามันอาจจะยังลงนะครับ ตัวมันเองนะภาพใหญ่อะมันอาจจะลงเนี่ยเอานี้มันเป็น A B C ซึ่งเป็น A B C เล็กของของ A ใหญ่ของ A เล็กของ A A ตรงนี้นะครับนี่เนาะเนี่ยคือคือในขา B B ใหญ่ทั้งหมดอะมันก็จะประกอบด้วย A B C ถูกไหมนะครับแต่เนี้ยมันคือเพิ่งแค่เป็นแค่แบบ A B C ย่อยของมันเองเดี๋ยวมันจะมีลง B แล้วก็ C อีกนะครับก่อนนั้นค่อยลง C ใหญ่อีกทีนึง อันนี้ก็จะงงๆหน่อยนะสำหรับคนแอดวานซ์นะซึ่งตอนเนี้ยผมรอผมรอผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นเลยนะครับแต่ก็อยากให้คิดผิดเหมือนกันอยากจะให้มันขึ้นไปเลยเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากรอเท่าไหร่นะนะครับโอเคนะประมาณนี้โอเคแซนนะครับเนี่ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอลฟาแอลฟานี่มองคล้ายๆกันครับนะนะแอลฟาแต่ยังไม่ได้กําไรเยอะเท่าแซนนะเนี่ยแอลฟาผมก็มองว่ามันเป็นการขึ้น1ลง2ตรงนี้นะครับนี่ฟิโบนะนี่ ขึ้น1ลง2ใช่ไหมจากนั้นก็เข้าไปจับจังหวะใหม่อันนี้ก็จะเป็น1-2เล็กใช่ไหมครับ1-2เล็กนี่1-2เล็กเหมือนกันซึ่งตอนซื้อเราซื้อยังไงตีฟิโบใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับอยู่ในแนวอะไร50 6ตอนที่มันย่อลงมา5 0 6 1 8บ8 6เกิดรีจิตชั่นปุ๊บอ่ะเนี่ยเราตามซื้อได้ซึ่งผมก็จะมีกำไรอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ30%นะครับ30%ก็ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่เข้าไปส่วนต่อมานะครับก็คือเค้งนะครับเค้กเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมผมโฮไว้แล้วก็คิดว่ามันทําประโยชน์ได้เยอะดีนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อมาแล้วก็เอาไปฟาร์มในแพนเค้กสวัสดนั่นแหละนะครับโดยอันนี้นะก็ตัวทําไมผมถึงซื้อเค้กนะก็โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการขึ้นตรงเนี้ยขึ้นหนึ่งแล้วี่มีการย่อลงมาในโซนที่โอเคเลยคือ61.8 7บเเนาะตรงเนี้ยนะแล้วก็ อันนึงที่ผมมองไว้ก็คือว่าผมให้การบ้านทางกลุ่มไปนะก็คือ,อผมตีเทรลไลน์สองเส้นนี้เอาไว้นี่นะครับเนีย่ยจากคืนนี้ถึงคืนนี้แล้วมันเบรกนะครับมันเบรกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยมองว่าเค้กสวยเค้กมีการเบรกหลุดออกมานะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยผมซื้อด้วยแพทเทิร์นไหนนะครับผมซื้อด้วยแพทเทิร์นนี้เลยเนาะก็คือมันลงมาใช่ไหมครับแล้วมันเกิดเฮดแอนด์โชเดอร์นี่ครับไหลหัวแล้วก็ไหลก็ซื้อตอนเบรกเลยครับเนี่ยซื้อตอนเบรกเลย เบรกก็คือซื้อ้าไปนะครับตอนนี้ก็มีกําไรอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่คิดว่าน่าจะย่อได้นะครับเค้กน่าจะมีการย่อลงมาแถวๆนี้หน่อยแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เบรกภาพรวมของเส้นใหญ่ไปแล้วอ่ะจริงๆผมลืมพูดคล้ายๆกับอีเชอรีวมอีเชอรีวมก็คือเบรกไปแล้วนะครับนี่เนาะอีเชอรีวมเราตามกันอาทิตย์ก่อนเราตามยังไงเราตามแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เรามีสามเหลี่ยมใช่ไหมเราเรามีอย่างนี้ครับมีฐานแล้วก็มีสามเหลี่ยมเนี้ยลากมานี่ครับเนี่ยเรามีสามเหลี่ยมลากมา อีทเลียมตอนนี้จะสังเกตนะเห็นปะมันเบรกออกไปแล้วมันเบรกหัวเนี้ยนะครับเนี่ยที่เราลากเอาไว้มันเบรกออกไปเรียบร้อยแล้วมันยืนนี่แล้วด้วยแล้วก็ไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าอีเทเลียมนี่ก็มีการกลับตัวที่เป็นเบรกกอบผาขึ้นที่สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีไหมอันนี้ไม่มั่นใจคืออาจจะมีการย่อแต่ถ้าถามว่าเราเล่นตามระบบเบรกอะเราเบรกเอาไปแล้วเราก็ซื้อมันก็เล่นได้ผมไม่รู้อนาคตนะผมไม่รู้ว่า,านะม,มัามนจะซื้อแล้วลงเลยไหม แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือเรามีระบบเทสเซตอัพแบบนี้ก็ลองคำนวณความเสี่ยงกันเราดูนะครับเนาะโอเค,อ,เคอันนี้ก็จะมีอัลฟ่ามีเค้กจบไปแล้วนะครับก็มาดูกันหน่วยสัมมาอันนี้คอมเพลว์คอมเพลว์เนี่ยอันนี้ผมพูดไว้ผมพูดไว้เยอะเลยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะดูว่ากราฟตัวนี้สวยมากเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเออน,นี่ก็คือขึ้นเหมือนกันแล้วก็มีการลงใช่ไหมแล้วก็มีอะไรครับเหมือนจะเกิดไดเวอร์เจนในทำเฟรมเดย์ day, ไหมเนี่ยทำเฟรมเดย์ Time มีไดเวอร์เจนนะครับนี่ครับทำเฟรมเดย์ Time มีไดเวอร์เวอร นะหลายๆตัวตรงนี้ทำฟรมเดมีไดเวจันหมดครับหลายๆตัวนะรวมทั้งบิตคอยด้วยบิตคอยทำฟรมเดมก็มีไดเวจันนะครับเนี่ยนะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมีไดเวจนหมดเลยครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคือบอกที่ดังท,ที่เคยพูดอะ่ะไดเวจันในทเฟรมเดมอะเราประมาณไม่ได้มันมันค่อนข้างที่จะมีผลเยอะมันค่อนข้างที่จะมีผลเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการรีบาวขึ้นมาบ้างแหละนะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพิจารณาได้นะครับดูไดเวจันในภาพใหญ่ก่อน นะครับโอเคค้อมาวเนี่ยจเ,เจอเดเวจนต์ใ่ทำเฟรมเดย์ปุ๊บอ่ะเราผมเข้าเลยไหมต้องยอมรับตรง,ตรงว่าผมไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นราคามันมีการขึ้นขึ้นค่อนข้างสวยนะครับขึ้นมาเราก็เลยอนุมานว่าตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้น1น,นะครับลง2เพื่อไป3หรือเปล่าซึ่งส่วนตัวเนี้ยผมรอย่อนะครับรอย่อก็คือเข้ามาตอนนี้ครับตอนนี้ครับ7 6 1 8หกเแเท่าเนี้ยแต่ว่าน่าจะซื้อได้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้ราคาไหนนะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าน่าจะเข้าซื้อแถวประมาณนี้แหละ เนี่ยครับช่วงช่วงช่วงที่มันมีการคอนเฟิร์มรีเจคชันขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยช่วงแท่งเขียวเนี่ยน่าจะเข้าซื้อช่วงนั้นแหละแต่ว่าตัวเนี้ยผมซื้อไป2อสมไม้นะครับค่อยๆทยอยซื้อเนี่ยมีตั้งแต่แถวนี้แถวนี้แถวนี้นะครับก็ทยอยซื้อตอนที่มันย่อลงมาแหละนะก็ตั้งไม้ลิมิตเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งแต่ว่ามองมองไปถึงไหนอันเนี้ยมองมองไปค่อนข้างที่จะไกลระดับหนึ่งอยู่นะครับมองไปค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยเป้าเป้าแรกๆก็คือมองอย่างนี้ครับมองว่าจะขึ้น มองว่าน่าจะถึงไฮเดิมตัวนี้นะที่มองไว้อยู่นะครับน่าจะถึงไฮเดิมก็พิจารณากันนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวต่อมาครับตัว BMB นะครับ BMB ก็เช่นกันครับ BMB นะก็ดูภาพรวมนิดนึงเนี่ย b ี BM b เราจะเห็นกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นี่นะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับ เนี่ยนะจะเป็นเงาะแถวนี้ซึ a, ่งตอนนี้มันตัวมันเองมันเบรกเบรกเกาะออกมาแล้วนะครับเบรกเกาะออกมาแล้วนะครับเบรกเกาะมาเรียบร้อยนะยืนยืนเหนือเกาะได้คิดว่าน่าจะมีการรีวิสิตลงมาหน่อยไหมเนี่ยรีวิสิตลงมาแถวๆวกอบเพื่อจะเด้งต่อนะครับก็เรามาระวังก็ลองดูนะครับลองดูนะอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยราคาขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ส่วนตัวผมจะไม่ไล่นะก็คือเราเข้าไปแล้วแต่ตรงเนี้ยครับเข้าด้วยเฮดเดอร์โชเดอร์ไป นะครับเข้าได้ในโชเดไปเนี่ยช่วงช่วงที่มันมีการย่อตรงนี้แล้วก็แท่งแดงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เข้าไปแล้วนะครับก็ b n b ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่เราโฮได้อนข้าจะดีนะตัวต่อมาลูน่าลูน่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับก็เนี่ยเนาะสังเกตนะมันเป็นลักษณะการขึ้นหนึ่งลง2นะครับก็ตอนนี้ตอนย่อๆมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าช่วงนี้นะมาเข้าตอนที่มันมีการขึ้นตรงนี้แล้วครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการย่อลงมาอันนี้ก็เป็นเข้าแต่ผมเข้าเนี่ยราคาก็ไม่ ้องเรียกว่าโดนสัญญาณหลอกเหมือนกันนะครับโดยพอที่ผมเข้าเนี่ยผมไปเข้าตรงนี้ครับนี่แท่งเนี้ยผมจําได้เลยเป็นแท่งแดงแล้วก็มีแท่งเขียวคุมใช่ไหสรุปว่าก็คือเหมือนจะขึ้นได้ปุ๊บสักพักหนึ่งลงต่อนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายนะเพราะว่าจุดที่ผมจะยอมแพ้คือถ้าจําได้ไหมถ้าผมที่ผมสอนในในเรื่องอิมเพลวอะเวลาที่เราเจอ1ลง2องอนะจุดที่ยอมแพ้คืออะไรครับคือใต้ขาหนึ่งใต้ใต้หัวหนึ่งนะเนี่ยมันจะเป็น1นึ่งอย่างเนี้ย เราแสดงว่าเนี่ยมันไม่ใช่เวฟหนึ่งสองแล้วมันต้องเวฟอื่นดังนั้นเนี่ยเราเราจะเปลี่ยนและเราจะเปลี่ยนแผนละนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มขึ้นหนึ่งลงสองแล้วก็ไปสามพอสมควรนะเพราะตอนนี้ก็เบรกเบรกไฮมาแล้วก็ไม่ยังมองว่าไม่ได้หน้าเข้านะครับเนี่ยราคาทุนผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะราคาทุนอยู่ตรงนี้เลยมองว่าตอนนี้ยังไม่หน้าเข้าแล้วคิดว่าน่าจะมีการย่อได้รออาจจะย่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะไปต่อได้ครับนะเพราะว่าเป้าเนี่ยผมมองไว้ ผมมองไว้ประมาณนี่ครับนี่เนาะร้อยปนะครับเป้าแรกคือตรงนี้เป้าแรกคือประมาณ12.3สองนะครับสิบอนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับที่ผมถืออยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าหลายๆตัวที่ผมถือเนี่ยผมจะดูที่พื้นฐานนะก็ดูว่ามันเอาไปทำอะไรอย่างรู้หน้าเองก็ก็เป็นตัวที่มันก็เด็ดโดดเด่นในฝั่งของ d e f i เนาะมีตัวเซเวอร์คอยอะไรของเขาเนี้ย BMB Compound ี้ยตัว คอมกับลูน่าก็เป็นตัวที่อยู่ใ e น d e f าก่อนอันนี้นเคยเป็นกระแสเยอะมากแล้วก็ตัวแซนแซนแซนเนี่ยผมก็เข้าเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ n f t มาแรงใช่ไหมครับแต่ว่า x อ็กซ่อ่ะคือไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเพราะว่าตอนนั้นมองว่าราคามันไปไกลแล้วแล้วก็แบบมาดูแซนน่าจะดีกว่าแต่ก็แอบเสียดายเพราะว่าราคามันก็ไปไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่ถืออยู่แล้วเนี่ยเลยก็คือ BTC นะครับอันนี้ผมถือตลอดอยู่แล้วก็มีออมมีแต่ซื้อเพิ่มเข้าเลยนะครับก็ไม่ได้ขายเลย แต่ว่าก้าวพอตยิงกำไรก็เป็นเล่นเป็นรอบไปเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองทั้งหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้คอร์สของผมนะครับ Trend Following t a d e Setup เนี่ยที่เป็นคอร์สสอนพื้นฐานการเทรดริบโตด้วยกราฟนะก็จะเข้าซื้อยังไงในจุดที่ได้เปรียบ Stop l ลอ s ยังไงออยอยังไงโดยเฉพาะคนที่เล่นฟิวเจอร์นะก็ต้องมี stop l ปล s ม ETP ในการคำนวณไม้อะไร โดยคอสนี้เนี่ยก็ผมต้องบอกว่าใกล้หมดโปรแล้วนะก็โปรโมชั่นที่ผมทำให้เนี่ยก็คือถึงสิ้นเดือนนี้นะครับในราคาเต็ม6,000หรือ4,500นะครับก็ใกล้หมดแล้วเหลือแค่4วันนะครับยังไงก็เนี่ยใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันแล้วก็เวลาตอนที่หมดโปรเนี่ยเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับคอสนียจะขึ้นมาเป็น5,000บาทแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปรับเป็นราคาเต็มเลยนะนี่ต้องบอกไ้ก่อนนะสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่ทันจริง ผมยังผมยังนี่อยู่นะยังยังไม่ได้ขึ้นราคาไปเลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ใครอะไที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกดูที่ลิงก์ด้านบนไดนะครับผมมีแปะลิงก์เอาไว้แล้วแล้วก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องไ l เ t อร์ลสครับสวัสดีครับ